วันนี้แม่ดื้อต้องไปตัดไหมแล้วนะคะแล้วก็สองหนุ่มก็ต้องลากันนะคะเพราะว่าตัดไหมเสร็จแม่ดื้อจะกลับพัทยาเลยค่ะวันนี้แม่ดื้อกับพี่ดื้อต้องกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าก่อนกลับก็จะแวะไปหาคุณหมอก่อนนะคะที่บอกว่าจะต้องไปตัดไหมนะคะก็ตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าก็ออกจากบ้านพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนต้องไปส่งลูกชายไปโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูหมู่บ้านนี้สวยจริงค่ะแต่ว่าแม่ดื้อก็คงได้แต่มองนะคะเพราะว่ามันแพงมากแม่ดื้อคงไม่มีปัญญาหรอกค่ะดูแต่ตานะคะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะแล้วก็มาแวะดูข้างทางข้างน้ำนะคะมีเต่าขึ้นมาบนโขดหินน้องน้องโจฮันเนสเขาชอบดูเต่านะคะแม่เขานั่นแหละเป็นคนเอามาปล่อยไว้2ตัวค่ะเราก็จะแวะส่งน้องโจฮันเนสไปโรงเรียนก่อนนะคะก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะคะพี่ดื้อก็ไปส่งน้องนะคะเพราะว่าวันนี้จะต้องจากกันแล้วนะคะพี่ดื้อต้องกลับไปแล้วน้องก็จะไปโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นแม่เมินก็ขับรถไปส่งเราที่สถานีรถไฟฟ้านะคะเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปหาคุณหมอค่ะพี่ดื้อดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ดื้อจะได้ขึ้นรถไฟฟ้านะคะตั้งแต่มาเมืองไทยยังไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้านะคะรอบนี้วันนี้เป็นรอบแรกค่ะก็ผ่านอนุสาวรีย์ด้วยนะคะนางก็ดีใจและตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติของนางค่ะแต่ว่าเรามาถึงเช้านะคะก่อนเวลาแม่ดื้อก็เลยพาพี่ดื้อเลยไปสะพานควายก่อนนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันค่ะแม่ดื้อชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก็เลยสั่งให้พี่ดื้อด้วยพี่ดื้อก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครั้งแรกค่ะกับแม่แล้วก็กินหมดเกลี้ยงแบบว่าวิทย์น้ําจนแบบเกลี้ยงถ้วยแม่ค้าดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ดื้อบอกแม่ค้านะคะว่าลูกชายชอบอร่อยมากเลยค่ะแม่ค้ายิ้มใหญ่เลยแบบว่าพี่ดื้อกินแบบว่าแม่ดื้อกินยังไม่กินเกลี้ยงเท่าลูกกันนะเนี่ยไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรเลยนะคะพี่ดื้อเขากินอร่อยของเขาอ่ะแม่ค้าดีใจใหญ่เลยค่ะหลังจากว่ากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จอะไรเสร็จก็เราก็นั่งรถตุ๊กๆนะคะไปหาคุณหมอต่อกันค่ะพี่ดื้อก็ดีใจอีกแล้วนะคะได้ขึ้นตุ๊กๆค่ะได้ทั้งรถไฟฟ้าได้ทั้งตุ๊กตุ๊กพี่ดื้อปลื้มปริ่มอย่างแรงค่ะวันนี้ก็แม่ดื้อทำตากับด็อกเตอร์การคลินิกนะคะก็เจอมาจากใน Facebook เลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะมีนักเลงมาคุมนะคะดูแว่นตาพี่ดื้อชอบมากเลย99บาทแม่ดื้อซื้อข้างถนนตัดหมายเสร็จก็ขึ้นรถไฟฟ้านะคะไปพาพี่ดื้อไปกิน KFC ก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะนั่งรถบัสกลับพัทยากันนะคะรถโดยสารพี่ดื้อรีเควสต์นะคะพี่ดื้ออยากนั่งรถบัสอยากนั่งรถเมย์ค่ะแต่ว่าก่อนจะขึ้นรถเมย์เพราะว่ามันหลายชั่วโมงเนาะแม่ดื้อก็เลยพาพี่ดื้อไปแวะที่อนุสาวรีย์ค่ะไปห้างเซนจูรี่นะคะไปกิน KFC ก่อนพี่ดื้อชอบมากเลยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วแบบช่วงที่คนไม่แน่นเขาจะไม่จับนะคะเขาจะใช้ขาเขาแบบว่าทรงตัวค่ะสนุกอะเซไปเซมาพี่ดื้อชอบมากๆเลยค่ะ
มาถึงแล้วนะคะที่ห้างก็มากิน KFC นะคะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นรถเนี่ยสัก2ชั่วโมงน่าจะได้มั้งไม่ดื้อก็ไม่ได้ดูจำไม่ได้นะคะ2หรือ3ชั่วโมงไม่รู้ไปพัทยาก็เนี่ยค่ะเสร็จจากทานอาหารเสร็จไม่ดื้อก็พาขึ้นรถไฟฟ้าไปลงที่เอกมัยนะคะเพราะว่ารถบัสมันจอดอยู่เอกมัยนะคะไปพัทยาอันดับแรกก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะกรุงเทพพัทยาค่ะอันนี้ได้ตั๋วแล้วพี่ดื้อดีใจถึงขีดสุดเลยนะคะได้นั่งรถเมย์ปื้มปิ่มมากเลยค่ะพี่ดื้อก็ตื่นตาตื่นใจนะคะได้นั่งรถเมย์นะคะพ่อมาเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งเลยดีกว่าพี่ยิ้มยังบอกว่าให้นั่งแท็กซี่กลับนะคะแต่ว่าแม่ดื้อตามใจลูกนะคะลูกอยากนั่งก็ไม่เป็นไรค่ะดูวิวทิวทัศน์ไปแล้วก็นอนหลับนะคะกินอิ่มแล้วก็หลับด้วยนะเนี่ยแม่หลับทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะซบกันไปซบกันมาตอนนี้เข้าเขตชลบุรีแล้วนะคะถึงพัทยาแล้วค่ะตอนนี้ก็ไปลงรถที่สถานีพัทยาเหนือนะคะแล้วก็คุณตามารับนะคะคุณตาของพี่ดื้อมารับเรากลับบ้านค่ะก็แวะข้างทางไปเรื่อยนะคะเพราะว่าแม่ดื้อเจออะไรที่แม่ดื้ออยากกินแม่ดื้อก็จะบอกให้คุณตาหยุดนะคะพี่ดื้อหิวน้ำแต่ว่าแม่ดื้อบอกว่ารอก่อนนะลูกเดี๋ยวถึงเซเว่นเดี๋ยวแม่ให้ตาจอดให้ซื้อนะครับก็เนี่ยค่ะขับมาเรื่อยๆมาเจอตรงข้างทางเขามีรถที่ขายผลไม้นะคะแม่ดื้อก็จะได้ก็ซื้อลองกองใช่ค่ะลองกองแล้วก็ซื้อมังคุดนะคะก็จากข้างทางนี่แหละค่ะแล้วก็ไปจอดเซเว่นให้พี่ดื้อนะคะเพราะว่าพี่ดื้อหิวน้ำค่ะรถบัสเขาไม่แจกน้ำนะคะแม่ดื้อก็เพิ่งรู้ว่าไม่แจกแม่ดื้อก็ไม่ได้ซื้อเผื่อไว้ให้ลูกด้วยนี่แต่ของแม่ดื้ออยู่ข้างเซเว่นค่ะส้มตำจัดเลยค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินพริกนะคะมีแต่ของแซ่บของแซ่บเราต้องกินแต่ว่าที่หมอสั่งนะห้ามกินของแสลงของเผ็ดของหมักของดองปลาลงปลาไม่ได้จัดทุกอย่างนะที่หมอห้ามไปเมืองไทยมันอดไม่ได้หรอกค่ะคุณขาเราอุตส่าห์นั่งเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งไกลเนาะจะให้อดไม่ดื้อไม่อดนะแต่คนไหนอดได้มันก็ดีค่ะแต่ว่าไม่ดื้ออดไม่ได้นะคะไม่ดื้อก็กินทุกอย่างเดชบุญมันไม่เป็นไรนะคะนี่เห็นไหมส้มตำน้องเขาก็อร่อยนะคะแต่ว่าต้องบอกนะคะซื้อส้มตำที่พัทยาห้ามใส่น้ำตาลไม่ใช่แต่พัทยาหรอกทุกที่อ่ะใส่ได้นิดเดียวเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันหวานนะคะแม่ดื้อไม่ค่อยชอบเลยอาหารเมืองไทยเดี๋ยวนี้ทำไมเขาทำหวานเงินจังเลยก็ไม่รู้นะคะแม่ดื้อถูกใจไห่ปลาแม่ค้ามากเลยค่ะเนี่ยใส่สะใจใหญ่โตกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่ดื้อก็ได้ตำกล้วยมา1นะคะแล้วก็ได้ส้มตำมา1ค่ะแล้วก็ซื้อขนมจีนแล้วก็ได้ไก่ย่างนะเนี่ยค่ะอาหารของแม่ดื้ออาหารที่อยากกินแล้วก็พี่ยิ้มก็สั่งพิซซ่าฮัทนะคะให้มาส่งให้พี่ดื้อกับพี่ยิ้มเขาก็ไปเล่นน้ำกันทำอะไรกันแม่ดื้อก็เก็บเสื้อผ้าพักผ่อนนะคะพอมืดก็ออกมากินข้าวนอกบ้านค่ะแม่ดื้อก็จัดข้าวต้มนะคะวันนี้เพราะว่ากินตำกล้วยเข้าไปท้องไส้ปั่นป่วนนะคะวันนี้เลยไม่กล้ากินอย่างอื่นก็จัดข้าวต้มหมูไปค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเป็นอีกหนึ่งวันของแม่ดื้อในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ